จังหวัดสุรินทร์นะครับจิตอาสาร่วมกันพัฒนาบริเวณแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์สระบราณโรงพยาบาลสุรินทร์สถานที่จัดพิธีพลีกรรมตักน้ําศักดิ์สิทธิ์สาหรับสระบราณแห่งนี้นะครับชาวสุรินทร์เชื่อว,ว่าเป็นแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์มาช้านานชาวสุรินทร์เรียกสระน้ําศักดิ์สิทธิ์นี้ว่าอ่อน,นงตามภาษาพื้นบ้านไม่มีหลักฐานยืนยันนะครับว่ามีมาตั้งแต่เมื่อไหร่บางคนสันนิษฐานว่าคงปรากฏพร้อมกับการสร้างเมืองสุรินทร์ จากนั้นจิตอาสา,ศาจังหวัดสุรินทร์ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันพัฒนาบริเวณโดยรอบวัดบูรพารามพระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติสถานที่ประกอบพิธีจัดทำนับอภิเศกในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษส่วนที่จังหวัดเลยนะครับเจ้าหน้าที่ร่วมซักซ้อมพิธีปลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ณถ้ำเพียงดินวัดถ้ำผาปูตาบลน,นาอ้อโดยจากการซ้อมพบว่าสิ่งที่ต้องเพิ่มเติมคือแสงสว่างเนื่องจากว่าสถานที่อยู่ภายในถ้ำส่วนในวันที่28มีนาคมเวลา15นาฬิกา จะเป็นการซ้อมพิธีเสกน้ำอภิเษกณพระอุโบสถวัสีสุทาวาสซึ่งจะคำนวณเวลาจำนวนและบุคคลที่เข้าร่วมในพิธีเพื่อให้ออกมาสมบูรณ์และสมพระเกียรติสูงสุดครับ